เอาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โตโยต้าพนมรุ้งบุรีรัมย์เนาะอยู่กับพี่เซลพีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับวันนี้พี่นุ้ยให้เสียนุ้ยมาถึงที่เลยเนี่ยมีอะไรให้ชมบ้างเนี่ยวันนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศในงานของเราครับวันนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยประจำปีเลยวันนี้คร่าวๆมีกิจกรรมอะไรบ้างจะมีกิจกรรมนะครับลุ้นรางวัลลุ้นโชคต่างๆมูลค่ารวมแล้วนี่หลักแสนหลักแสนเลยได้ครับแล้วก็นอกจากลุ้นเกมเนาะเล่นรางวัลเล่นเกมชิงโชคเนี่ยมูลค่าหลักแสนมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับอ๋อนี่และสร้อยคอทองคำในเฉพาะลูกค้าที่เฉพาะลูกค้าที่สนใจจองรถในงานจองรถในงานแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับเราด้วยเราจะมีเกมบิงโกให้ลูกค้าเนี่ยได้ร่วมสนุกกันครับแล้วก็จะมีโชว์รถทั้งกระบะทั้งรถเก๋งที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยครับอ๋อเป็นงานนี้เลยที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยเนาะใช่จะเป็น Toyota Yaris ตัวนี้เลยสดๆร้อนๆครับเปิดตัวเสร็จเอาขึ้นมาโชว์ในงานเลยครับโอ้สุดจัดเลยเนาะสุดจัดครับคันนี้สวยๆสวยและ FC ของพี่นุ้ยครับเดี๋ยวมาชมรถไปพร้อมกันอ๋อใครเป็น FC ของพี่นุ้ยนี่เชิญชมที่ช่องกันได้เลยนะครับสนใจคันนี้รุ่นเล็กเป็นรถเก๋งเป็นรถเก๋งซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ครับนะครับดีไซน์ภายนอกนี่จะดูแบบโฉบเฉี่ยวครับสวยงามกว่าเดิมสวยงามมากสปอร์ตกว่าเดิมสปอร์ตมากเลยดุดันกว่าเดิมโอ้โหไฟนี่ให้มาอย่างไฟนี่เป็น LED เลยครับ LED เลยใช่ครับรุ่นนี้นะครับพร้อมกับล้อแม็กลายใหม่นี่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ใหม่จาก Toyota เลยครับผมตัวนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงฮะคันนี้จะเป็นรถขนาดเล็กประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์ 1,200 ซีซีสามารถใช้งานได้ในเมืองหรือว่าขับขี่ต่างจังหวัดก็สะดวกสบายมีความประหยัดคล่องตัวครับใช่คันนี้ราคาค่าตัวของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ราคาตัวนี้ก็จะ559,000 บาทนี่ยังไม่มีโปรยังไม่รวมโปรใช่ไหมใช่ครับถ้าลูกค้าก็ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถทักสอบถามมาได้ในเพจในเพจเลยพี่นุ้ยก็ได้นะอ๋อหรือว่าทักมาโดยตรงกับทางผมก็ได้ครับครับโอ้ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับครับตอนนี้มีมาใหม่เนี่ยกี่คันตอนนี้ที่ล่าสุดเปิดตัวสุดๆจะเป็นรถเก๋งคันนี้ใช่โอ้ส่วนทางกระบะก็จะเป็นโฉมเดิมแต่ว่าคันนี้เนี่ยครับความพิเศษเดี๋ยวผมพามาชมเราจะมีใส่ชุดล้อแม็กครับลายแต่งซิ่งให้คือจัดเลยครับผมหล่อตั้งแต่ออกจากนู้นจากไปรุ่นนี่ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะใช่ครับไปลองจบตั้งแต่ออกจากศูนย์ครับมีประกันด้วยประกันพร้อมพร้อมเลยฟิล์มพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดโอ้โหรอแค่คนมาขับไปรอแค่เจ้าของรอแค่คนมาขับไปเท่านั้นเนี่ยครับคันนี้ครับคันนี้ก็สุดจัดครับจะเป็นในโหมดของกระบะซิ่งอันนี้จะเป็นสำหรับ FC ของพี่นุ้ยครับคันนี้จะเป็นสไตล์ของเขาเรียกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นแต่งซิ่งแต่งซิ่งแต่งสวยนะครับวัยรุ่นแต่งซิ่งตัวนี้ตัวนี้โปรอะไรพี่ป้ายพวกนี้ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของโชคนะครับที่เราจะมีให้ลูกค้าในวันงานครับจะมีทั้งหมด6ชั้นครับถ้าใครจองรถเนี่ยเราก็ไล่ไปตั้งแต่โชคชั้นที่1 2 3 4 5 6อ๋อชั้นที่1ว่ามาชั้นที่1จะเป็นได้รับบัตรเติมน้ำมันปตท.ครับ2,000 บาท 2,000 บาทเนาะใช่ครับโชคชั้นที่2ก็คือเราจะมาร่วมเล่นเกม6เลข6หลักทางฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนี้ใช่ไหมจะมีเล่นเกมก็ถ้าเราชนะในเกมนี้เราก็จะได้ส่วนลดเงินสด100พันหมื่นแสนบาท1แสนเลยใช่เป็นแสนอันนี้แค่ชั้นที่2นะชั้นที่2มาชั้นที่3ต่ออีกครับก็รับส่วนลดไปอีกสูงสุด2แสนถ้าเราชนะในเกมนั้นสี่นะสี่สี่ก็คืออันนี้จะเป็นอุปกรณ์ละครับสำหรับ FC ของพี่นุ้ยครับที่อยากได้ล้อแม็กเพียงแค่จองครับรถที่เป็น4ประตูครับก็จะได้ลุ้นล้อแม็กพร้อมยาง4เส้นกลับบ้านฟรีไปอีกสุดยอดโอ้โหยังไม่พอมีชั้นหนึ่งมีชั้นอีกมีชั้นที่5ที่5ลุ้นสร้อยคอทองคำโอ้โหมูลค่าวันนี้มาซื้อรถนี่อาจได้ทองกลับบ้านบาทครับใช่ครับอ้าวสุดท้ายสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ครับซื้อรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ไปอีกได้มอเตอร์ไซค์อีกโอ้โหแบบวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่แบบโปรโมชั่นนี้มีถึงวันไหนจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับโอ้โหใช่จะมี16 17 18
พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับโอ้โหครับต้องรีบเลยนะต้องรีบเหลืออีก1วันครับเหลืออีก1วันใช่ครับผมนะวันนี้เห็นว่ามีการขอกราบอ้อมอกอ้อมใจทำไมดูเสียนุ้ยกับเกียรติเราล่ะคะเสียนุ้ยมาไว้ที่นี่นะคะตื่นเต้นมากน้ำเรียบร้อยค่ะสะอาดดีค่ะครับผมนะคะวันนี้เสียนุ้ยให้เกียรติเรามากค่ะเพราะปกติไม่ใส่สูทนะนะคะความจริงใส่อะไรก่อนเข้าไปค่ะใส่ชุดทำงานนะครับผมทำงานทำไร่ทำสวนใช่ครับลุยตลอดเวลาต้องลุยตลอดครับแต่ว่าวันนี้หลายคนอาจจะรู้จักอันนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ค่ะเสียนุ้ยค่ะแหมวันนี้ยินดีมากเราสองคนได้มาใกล้ชิดเสียนุ้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยเสียนุ้ยที่เขาเรียกกันว่าเสียนุ้ยบุรีรัมย์ที่มาเนี่ยนะของเสียนุ้ยเขาบอกว่าดังมากในยูทูบเบอร์ครับในยูทูบในยูทูบค่ะก็ปกติผมก็อยู่ในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถขุดรถแท็กเตอร์ค่ะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายรถมาในบุรีรัมย์ทั่วทั้งเมืองไทยเลยครับผมดูแลอยู่ครับค่ะปกติเนี่ยทำธุรกิจอยู่แล้วค่ะแต่ทำไมไปดังใน YouTube ได้คะก็เติมทีนี่ YouTube เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะนะครับค่ะเราทำเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทางเนาะเราก็ทำเป็นคลิปสื่อโซเชียลทุกวันนี้ก็มีบทบาทเนาะเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ YouTube ยังไม่มีการเปิดสร้างรายได้จนมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้ว YouTube เปิดให้มีโฆษณาเราก็มีโอกาสได้ขวายคว้าเงินในส่วนนั้นมาใช้นะครับค่ะตอนนี้มียอดผู้ติดตามเนี่ย 329,000 ซับเลยนะครับผมได้มาจากไหนได้ไปยังไงคะก็ได้มาจากคือ FC ที่เขาชื่นชอบในสิ่งที่เรารีวิวไปนะครับอย่างเช่นเรารีวิวสินค้าเช่นรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเขามาดูเขาชอบในการรีวิวของเราเขาก็กดติดตามมีคนไทยอย่างเดียวไหมคะทั่วประเทศเลยครับกัมพูชาเวียดนามจีนมีไหมจีนมีหมดครับผมล่าสุดนี่ลูกค้าจากประเทศจีนเดินทางมานำเครื่องยนต์ของจีนมาให้เราโปรโมทให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะพี่น้องชาวไทยก็จะได้เลือกใช้เครื่องจักรกลที่ราคาถูกนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วถามว่าถ้าทำยูทูบตั้งแต่เริ่มต้นเลยถึงวันนี้ที่บอกว่าได้มาโอ้โหเรียกได้ว่ายอดเยอะจริงๆเนี่ยกี่ปีแล้วคะตอนนี้น่าจะประมาณ9ปีที่5แล้วครับปีที่5นะครับก็5ปีของด้านนู้นนี่6 7ปีแล้วยังคนประมาณหลักร้อยอยู่เลยค่ะทำไมยังไม่หมดและถึงไฟที่2,500ค่ะแนะนำถ้าเกิดอยากคนน้ำเข้ามาแบบมียอดไลค์เยอะๆมีคนติดตามเยอะๆนี่เสนุยมีวิธีไหมคะก็การทำสื่อที่เราเคยได้ยินมาว่าเขาทำเขามีรายได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็พูดว่ามีรายได้จริงครับผมเกิดขึ้นจริงก็คือคลิป1คลิปก็ถ้าคนดูเราอาจจะเคยดู YouTube เนาะจะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นเราก็รำคาญนะแต่ว่าโฆษณานั้นน่ะก็จะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคนดูจบเขาก็จะให้ประมาณ 1% ครับถ้าคนดูเต็มๆไม่มีการตัดไม่มีการอะไรทาง YouTube ก็จะใช้ระบบAI จับครับแล้วก็จะคำนวณเป็นเงินเป็น1เหรียญขึ้นมาครับ1เหรียญก็เงินไทยก็ประมาณ30บาทเนี่ยคลิปที่เสียนุ้ยเนี่ยทำลงโซเชียลโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยค่ะเคยมีคลิปไหนที่มียอดวิวสูงสุดแล้วสูงสุดอยู่ที่กี่วิวคะก็เป็นล้านนะครับค่ะโอ้เป็นล้าน12ล้าน13ล้านก็มีครับค่ะก็คือเกี่ยวกับเป็นโดยเฉพาะเป็นช่วงฤดูกาลด้วยนะครับค่ะช่วงฤดูกาลเกี่ยวข้าวก็จะมีลูกค้าที่เขาดูรถเกี่ยวข้าวช่วงหน้าฤดูการไถนาก็เกี่ยวกับรถแท็กเตอร์ฤดูการหน้ารถขุดรถขนดินก็จะเป็นรถขุดนะครับก็อย่างฤดูการอัดตัดอ้อยก็จะเป็นรถตัดอ้อยนะครับฉะนั้นแปลว่าเราจะลงคลิป YouTube เราต้องคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวนะเราก็ต้องทำพรีเซนต์ทำเรียกว่าเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว
าอยู่ดีไม่ใช่ไหมคะช่วงก่อนเกี่ยวเราก็จะเป็นการซื้อขายครับทีนี้ว่าทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรก็ต้องไปเยี่ยมลูกค้าไปส่งของตามไร่ตามนาตามสวนแล้วใช้รถอะไรคะเสี่ยโมยเดิมทีเนี่ยผมใช้รถเก๋งนะผมชุดเก๋งจากพี่สาวให้มาค่ะมันก็รถเก๋งรุ่นเก่าเนาะมันก็ใช้งานไปมันก็เก่าพอไปมันก็พังค่ะก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะหารถไว้ใช้สักคันหนึ่งเนี่ยจะไปที่ไหนดีไปที่ไหนดีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกก็เราคนบุรีรัมย์เนาะค่ะเราก็ต้องอุดหนุนคนบุรีรัมย์เหมือนกันก็เลยรู้จักทางเซลพีอ๋อค่ะเซลพีท่านนี้ใช่ไหมคะครับท่านนี้ครับครับผมก็ยังติดต่อกันมาตลอดเลยนะครับผมเจอคุณพีป้ายยารุ่นไหนไปคะสงสัยได้ยามหาเสน่ห์หรือเปล่าโอ้ยมหาเสน่ห์ได้แบบพัชโยคุณพีครับนะน่ารักมากครับผมก็เซลทุกคนผมก็รู้จักครับผมอัศยาสายดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับแต่ก็ได้เซลพีก็ดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมค่าล่าสุดคือรุ่นอะไรคะโตโยต้ารีโว่ร็อกโคตัวล็อกโค้ดสมาร์ทแคปค่ะสวยงามตัวนี้มีแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยล็อกโค้ดชอบอะไรในตัวของล็อกโค้ดคะสมรรถนะการใช้งานของตัวล็อกโค้ดเนี่ยคล่องตัวไวนะครับออกตัวดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนเลยเราจะเน้นเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยค่ะใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราเนี่ยใช้ล็อกโค้ดเนี่ยเราขับอย่างเดียวไหมหรือเราบรรทุกด้วยล่ะรถโค้ของผมเนี่ยผมทำหลายอย่างเนาะต่อพ่วงด้วยนะครับสามารถลากเทเลอร์บรรทุกรถไถได้ก็คือรถไถใหญ่ใช่แล้วใช้แค่ล็อกโค้ลากนี่เหรอคะได้ครับผมโอ้โหไหวใช่ไหมคะโอ้แรงเหลือเหลือครับโอ้โหนี่เห็นไหมมันดีแบบนี้ค่ะเทเลอร์ของเราใช่ครับผมนอกจากก็คือใช้งานทั้งลากด้วยใช้งานแบบทั้งขับด้วยขนของด้วยครับโอ้โหแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีปัญหาเลยครับผมทำประหยัดน้ำมันแล้วก็เอาพัฒนาเขาดีอยู่แล้วนะคะแรงดีไม่มีตกครับผมนอกจากล็อกโค้ดแล้วที่บ้านเนี่ยเราใช้โตโยต้าหมดเลยไหมคะครับผมก็โตโยต้าก็คุณพ่อใช้รถตู้ค่ะรถตู้โตโยต้าเหมือนกันค่ะแล้วก็กี่คันคะเนี่ยที่บ้านก็ที่บ้านครอบครัวก็อยู่ประมาณ4คันนะครับ4คันโตโยต้าครับก็ถือว่าเยอะนะคะครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยใช้4คันมีทั้งรถตู้รถเก๋งรถกระบะนะครับครบเลยตอนนี้ไม่ถามถึงสมรรถนะแล้วค่ะเฉลยถ้าใช้4คันขนาดนี้เนี่ยต้องประทับใจแล้วแหละประทับใจอะไรในแบรนด์โตโยต้าคะก็สำคัญก็คือเรื่องของการเซอร์วิสนะครับผมของเราใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อเนาะครับพ่อก็พามาก็เห็นการดูแลการเซอร์วิสลูกค้านะครับดีนะครับผมแล้วก็สำคัญคือมีเครื่องดื่มมีอาหารต้อนรับด้วยนะครับผมเวลามาทุกครั้งก็จะอิ่มท้องกลับเลยใช่โอ้ยจริงจังเลยนะคะเดินเข้ามาเหมือนที่บอกค่ะแค่มาใช้บริการเล็กน้อยก็มีเครื่องดื่มอาหารใช่ใช่ตลอดค่ะและที่สำคัญเลยทำไมถึงเลือกโตโยต้าพนมรุ้งครับก็ส่วนหนึ่งก็เราก็เป็นคนพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราอยู่ใกล้แล้วก็ดูแลการเสริมที่ผมบอกว่าโตโยต้าพนมรุ้งก็ดูแลดีเนาะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพนักงานตั้งแต่เราเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วต้อนรับลูกค้ามาต้องการตรวจเช็คเรื่องอะไรแจ้งไปแล้วก็บอกเลยจุดตรงนี้เช็คหรือว่าเคลมมีจุดบอกทุกอย่างมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ดูแลต้องการจะเช็คส่วนไหนให้ช่างดูระบบไหนเขาก็ชี้แจงตามโทรแจ้งครับผมเลยเนาะเช็คระยะคือแจ้งตลอดเลยนะครับผมนี่คือข้อดีของทางโตโยต้าพนมรุ้งนะครับผมการันตีขนาดนี้แล้วนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะกำลังตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวของเราค่ะนะคะแม้จะจองดีไม่จองดีอยากให้สิ่งนี้เนี่ยเชิญชวนสักนิดนึงค่ะโอ้ถ้าเรื่องโตโยต้าครับผมผมว่าแนะนำให้จองเลยนะครับเพราะว่าการดูแลการใช้งานของเขาเนี่ยดีครับผมนะรถเนี่ยสมรรถนะเรื่องการใช้งานเนี่ยหนึ่งคือประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็สองก็คือคล่องตัวการออกตัวการวิ่งการเกาะการโอ้โหสุดยอดนะครับผมอยากจะแนะนำให้เอามาใช้ผมมีโอกาสผมอยากจะได้อีกขั้นหนึ่งนะผมโอ้ยโอกาสไม่ต้องค่ะแค่ติดต่อพี่พีที่ได้ทันทีใช่ไหมคะพี่พีคะ ไม่ต้องรอโอกาสการติดต่อมาปุ๊บพี่คะพี่อยากได้รถอีกหนึ่งคันพร้อมบริการไหมคะ
พร้อมเลยถ้าทักตอนเที่ยงคืนตอบไหมคะใช่ตอบค่ะสำคัญที่สุดครับผมโปรโมชั่นดีมากครับใช่ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวก่อนรถผมเนี่ยโปรโมชั่นตอนนั้นรู้สึกว่าจะช่วยตั้ง 90,000 ใช่ไหมโปรดีมากเลยตอนนั้นค่ะ 90,000 โอ้โหจังหวะดีมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแคมเปญเรื่อยๆใช่ใช่ก็เลยก็ชมแล้วก็ติดต่อเนาะเสียใจใช่ครับครับรถแต่รุ่นก็มีโปรโมชั่นของแต่ละรุ่นเนาะใช่ค่ะโอ้โหมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากช่องทางทางโซเชียลติดต่อเสียงหรือยังไงอยากจะกดซับสไครต์จังเลยค่ะสำหรับแฟนๆ FC ต้องการอยากในพี่น้องชาวบ้านของเราเนาะชาวไร่ชาวนาอยากซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อรถเกี่ยวข้าวจะซื้อรถเครื่องจักรกลทางการเกษตรทุกชนิดเลยนะครับสามารถโทรไปปรึกษาผมได้นะครับผมมีทั้งมือ1มือ2นะครับก็ช่องทางก็เสียงเลยบุรีรัมย์นะครับผมวัยรุ่นสร้างฝันนะครับก็ติดตามช่องทางเพจก็ได้ก็เสียงเลยบุรีรัมย์นะครับก็ขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็ผมก็คือในฐานะที่เป็นลูกค้าของทางโตโยต้าพนมรุ้งนะครับผมก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าแจ้งข่าวสารกับทางโตโยต้าของเราว่าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจเนาะครับยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมนะเลือกโตโยต้าพนมรุ้งบุรีรัมย์ครับผมแน่นอนครับเยี่ยมมากครับขอเสียงปรบมือให้เสียงดีด้วยค่ะเสียงลุยมาการันตีขนาดนี้เป็นผู้ใช้งานจริงนะแล้วก็ซื้อที่โชว์รูมนี้แหละค่ะมั่นใจได้เลยรวมถึงบริการหลักฐานที่ดีแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะ